ครับสวัสดีครับวันนี้มาคุยกันในเรื่องของไฟรั่วในรถยนต์ครับในกรณีที่รถยนต์ของเรานะครับมีไฟรั่วมากกว่า600มิลลิแอมจะทำให้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยสามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้ประมาณสัก5วันเท่านั้นครับเลขที่เหมาะสมก็คือประมาณสัก200มิลลิแอมนะครับผมใช้เครื่องวัด UNIT นะครับ UT210D ครับเราเลือกฟังก์ชันให้เป็นฟังก์ชันการวัดการไหลของกระแสไฟ DC ครับสำหรับรุ่นอื่นๆนะครับจะไม่สามารถวัด DC ได้ในรุ่นที่ถูกๆเช่นผมเคยซื้อ UT200 อย่างเงี้ยไม่ได้ครับเราก็ต้องเลือกซื้อรุ่นที่มีการวัดแอมป์ที่เป็นกระแสไฟแบบ DC ครับวิธีการต่อไปนะครับในกรณีรั่วเราก็ต้องเช็คฟิวแล้วก็ไปดูฟิวของฟิวด้านหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบในส่วนของข้อมูลว่าฟิวตรงใดหมายถึงอะไรนะครับในคลิปนี้ด้านท้ายครับเดี๋ยวเราก็ลองพอสดูนะครับว่าฟิวตัวไหนทำประโยชน์อะไรแล้วมันเกิดทำให้ไฟรั่วหรือไม่ครับเดี๋ยวเราลองมาตรวจสอบกันดูนะครับเนื่องจากว่าเราพบว่ามีประตูที่มีการปิดไม่สนิทนะครับและทำให้ไฟเนี่ยเปิดนะครับทำให้ระบบไฟเนี่ยรั่วนะครับแล้วก็ทำให้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยต้องเลี้ยงหลอดไฟนั้นตลอดทำให้เวลาเราจอดรถไว้นานๆอยู่ได้แค่5วันครับตอนนี้แก้ไขเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองมาวัดดูนะครับพอเราแก้ไขเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวแอมป์นะครับเราสามารถดูได้นะครับอันนี้คือ1ประมาณ180-170มิลลินะครับมิลลิแอมป์ไม่ถึงแอมป์นะครับประมาณสัก1ใน10หรือ2ใน10ของตัว1แอมป์นี่คือสแตนดาร์ดนะครับที่รถยนต์จะต้องมีไฟเลี้ยงครับแต่ถ้าตราบใดรถยนต์ยังมีไฟรั่วนะครับก็จะขึ้นประมาณสัก600มิลลิแอมหรือ1แอมอย่างเนี้ยครับมันก็จะต้องหากันแล้วว่าอะไรมันเป็นสาเหตุที่ทำให้ไฟรั่วครับก็เป็นหนึ่งข้อมูลเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ